ากตาออกไปจากที่เคยเห็นและที่สำคัญมันได้กระแสนะเป็นจุดขายหาง่ายไปที่ไหนก็เจอบางสถานที่ก็มีการขายกันตลอด24ชั่วโมงเลยนี่เป็นจุดหนึ่งที่เมืองไทยมีแต่ที่อื่นทำไม่ได้ทุกวันนี้ผมก็ยังหวนหาผัดไทยต้นตำรับแต่ที่บ้านผมก็ยังพอมีทดแทนกันได้วัตถุดิบที่นั่นเอามาปรุงแต่งแล้วมันดีจริงนะแล้วก็มีความเห็นต่างๆนะครับเข้ามาเล่าต่อว่าถ้าพูดถึงคนในแถบอาเซียนเองอาหารไทยหลายอย่างคนอาเซียนก็กินได้หมดนะทำไม่ผิดจนเกินไปผัดทอดก็ใช้ได้